สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้มีโปรโมชั่นใหม่มาแนะนำกดไปที่ F11 นะครับแพ็กเกจกำราบมังกรแพ็กเกจกำราบมังกรเป็นแพ็กเกจที่ได้เงินคืนได้เงินคืนทุกวันจนครบเต็มยอดจำนวนเงินที่เราจ่ายไปนะครับแพ็กเกจนี้ราคา150,000 ไดมอนด์ประมาณ 1,500 บาทนะครับเวลาซื้อปุ๊บคุณจะได้มรกตหยินหยางหินอัคนีหยินหยางอย่างละ1เม็ดคริสตัลอัญมณีหยินหยาง15หินโซหินจันทราหินเป็นรูปขั้นสูงแล้วก็ชุดแฟชั่นชุดฝึกมังกรทยาน1ชุดนะครับจำกัดการซื้อ1กาลิน่า ID ต่อ1ครั้งเมื่อซื้อไปแล้วนะครับเงื่อนไขรูปแบบเต็มของโปรโมชั่นเนี้ยพอคุณซื้อปุ๊บนะซื้อปุ๊บนะครับกดตรงนี้มันจะมีระบบรับไดมอนด์คืนและของอื่นๆตลอด14วันนะอย่างเช่นถ้าคุณซื้อปุ๊บมันจะนับเป็นวันที่1รีเซ็ตทุกเที่ยงคืนกดรับปั๊บในทุกๆวันคุณจะได้หินจันทรา5หินโซ10แล้วก็ไดมอนด์คืนอีก500นะครับแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยต่อเนื่องไป14วัน14คูณ 5,000 นะคุณจะได้ไดมอนด์กลับคืนมาที่ตัวคนเองเนี่ย 70,000 แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำ14วันเนี่ยกดรับกล่องคืน14กล่องครบปุ๊บนะครับไม่ขาดเลยในแต่ละวันพอมากดรับกล่องตรงนี้คุณจะได้มรกตหยินหยางขั้น1กับขีดอัคนีหยินหยางขั้น1อีกอย่างละ1เม็ดคริสตัลยมณีหยินหยาง2หินลูกขั้นสูง2และไดมอนด์อีก 80,000 ถ้านับแค่ไดมอนด์อย่างเดียวก็จะครบ 150,000 นะครับถ้าจะพูดแบบเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือโปรโมชั่นนี้เติม 150,000 แล้วเข้ามาล็อกอิน14วันรับเงินคืนกับ 150,000 เท่ากับว่าคุณยังมีเงิน 150,000 อยู่ที่ตัวคุณไว้รอซื้อแพ็กเกจอื่นนะครับแต่คุณได้ของทั้งหมดนี้ไปฟรีๆนะเขาแค่ต้องการให้คุณเข้ามาเล่นเกมเรื่อยๆ14วันนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินด้วยนะถามว่าส่วนเมื่อสิ้นสุดโปรโมชั่นนะถ้าไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยโอเคคุณสามารถเลือกที่จะขึ้นมรกตหรือหินอัคนีขึ้นเป็นหยินหยางขั้น2ได้1เม็ดนะครับเพราะว่าคริสตัลอัญมณีมันให้มาไม่พอสำหรับทำ2เม็ดเพราะทำเม็ดหนึ่งมันใช้เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเพราะทำเม็ดหนึ่งมันใช้12นะครับมันต้องใช้24ถ้าคุณจะทำ2เม็ดแต่เขาให้มา17ขาด5ก็ไปหาดึงในตลาดเอาคิดว่าคงไม่เดือดร้อนนะครับเพราะหินสูงให้มาพออยู่แล้วได้มา7เม็ดอันนี้มันขาด2นะก็ไปถ้าจะทำ2เม็ดเลยก็เอาคริสตัลอัญมณีหยินหยางเพิ่ม5เม็ดเอาเงินมาอีก 11,200 นะก็จะขึ้นได้2เม็ดส่วนอัคนีขั้น2มันจะสูสีกับพวกเนี่ยเม็ดดำสามเหลี่ยมเม็ดชมพูสามเหลี่ยมเพราะว่าอัญมณีหลักของเรามันจะเป็นเนี่ยมันจะผมจะใส่ทับทิมเอาข้อมารีนมรกตอเมทิสแล้วก็ยังเพชรแปดเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นของฟรีเนี่ยตรงนี้3เม็ดตรงนี้ขั้น2นะครับถ้าเป็นหยินหยางขั้น2มันจะสูสีกับ2เม็ดนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเป็นขั้น3สามารถถอดนะครับถอดเม็ดดำออกก็ได้แล้วก็ใส่ขั้น3ถ้าคุณมีนะผมถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าใครที่ถามอยู่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรคุ้มๆเกิดขึ้นหรือเปล่าผมบอกว่าเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มมันคุ้มเพราะว่าคุณเติมเหมือนคุณเติมเงิน150,000เข้าระบบแล้วคุณทำตามเงื่อนไขเขาได้นะครับคุณได้ของมาฟรีแสนห้ายังอยู่แล้วก็เก็บแสนห้าไว้เติมโปรโมชั่นที่คุณคิดว่ามันจะคุ้มอีกในอนาคตถ้ายังไม่มีก็กำเงินแสนห้านั้นไว้ต่อเพราะมันยังไงมันก็อยู่คุณอยู่แล้วนะครับส่วนหยินหยาง
ถ้าถามว่าผู้เริ่มต้นใหม่มีความจำเป็นไหมผมมองว่าอัญมณีนิยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเปย์100% นะครับเพราะว่าคริสตัลยังไม่ได้ยินอย่างคุณหาไม่ได้จากในเกมหรอกนะมันต้องมาจากโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ซื้อจากผู้เล่นอื่นที่เขามีนะครับมันถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ถ้าคุณจ่ายไหวคุณก็มีขั้นหนึ่งมาใช้แน่ๆนะพลังโจมตีมันเยอะนะครับพลังโจมตีมันค่อนข้างเยอะก็ใส่ได้2เม็ดมันก็ช่วยได้เยอะสำหรับคนที่ต้องการใหDPS ตัวเองสูงขึ้นแบบมีนัยยะนะครับถ้าไงก็ลองพิจารณากันดูแต่ถ้าถามผมถามผมนะผมเติมไหมโปรโมชั่นนี้ผมไม่เติมนะครับแต่ผมให้พวงหมีเติมผมไม่เติมเพราะว่ามีแล้วนะครับเนี่ยของผมเป็นหินหยาง2คอมบารีน2อเมทิส2ทับทิม2นะครับดังนั้นถ้าเป็นโปรโมชั่นนี้ถึงแม้จะเติม 150,000 แล้วมันได้ของทั้งหมดมาฟรีๆแต่ว่าผมมีงบไม่เยอะนะครับเอางบไปให้ภูมิเติมแล้วกันแล้วส่วนตัวผมยังไม่เติมนะมันก็เหมือน1คนเติม2 ID นะครับมันเติมเยอะๆไม่ได้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เดือดร้อนเซตนี้แนะนำนะครับเติมคุ้มดีผมว่านะอ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าคุณเติมแล้วคุณมีพันธะนะครับต้องเข้ามาล็อกอินแล้วกดรับทุกวันนะครับ14วันเนี่ยอย่าลืมเพราะถ้าคุณพลาดคุณจะอดตรงนี้นะครับเพราะถ้าคุณอดตรงนี้ปั๊บแพ็คเกจนี้กลายเป็นจากคุ้มมากแล้วกลายเป็นคุ้มน้อยก็ยังคุ้มอยู่ดีอะนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ